นี่คือประเพณีทิ้งดิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดขึ้นประจำทุกปีมาเป็นปีที่8แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องและรุ่นพี่ได้ทำกิจกรรมและรู้จักกันซึ่งนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจะตั้งแถวจัดเป็นวงกลมขนาดใหญ่และค่อยๆทิ้งตัวลงแปลงนาข้าวเป็นการสร้างกุศโลบายให้นักศึกษามีความสมัครสมานสามัคคีทำด้วยความตั้งใจให้ทุกคนที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะมาจากที่ไหนแต่วันนี้ทุกคนเป็นพวกพ้องเดียวกันและจะเห็นได้จากสีเสื้อที่เปื้อนสีโคลนจากการทิ้งดิ่งนอกจากนี้ยังจัดให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาร่วมกันลงแขกดำนาปลูกข้าวสืบทอดภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามส่วนในพื้นที่ที่หลายคนอาจจะมองว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบและต้องตื่นตัวตลอดเวลาอย่างที่จังหวัดปัตตานีนั้นท่ามกลางความหลากหลายของนักศึกษาที่เดินทางมาจากหลายภูมิภาคหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมรับน้องที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจึงถูกหล่อหลอมไปด้วยการสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความอบอุ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อคลายความเหงาและสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิภาคแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซุ้มจับมือทักทายล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันเรียกได้ว่ากิจกรรมรับน้องใหม่ที่มอ.ปัตตานีเป็นเหมือนภาพอันประทับใจในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนที่ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่